พระพุทธองค์เคยตรัสว่ายามจิตตกให้ยกจิตหนึ่งในวิธียกจิตก็คือการสวดมนต์และมนต์ที่เหมาะที่สุดที่จะนำมาสวดในยามที่โลกกำลังเผชิญกับไวรัสโควิด-19 ก็คือรัตนสูตรหรือรัตนปริตอันว่าด้วยการสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งเป็นพระพุทธมนต์ที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พุทธสาวกนำมาสวดในคราวที่เมืองไผ่สาลีตกอยู่ท่ามกลางวิกฤตการณ์เลวร้ายเหมือนในยุคปัจจุบันของเราเมื่อพระสงฆ์สวดมนต์บทนี้และประพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วสถานการณ์ก็คลี่คลายดีขึ้นตามลำดับกล่าวกันว่าผู้ที่สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยย่อมได้อานิสงส์4ประการด้วยกันนั่นก็คือ 1. ระงับความสับสนวุ่นวาย 2. ก่อให้เกิดความสบายแก่ดวงจิต 3. ชุบชูชีวิตให้สดชื่นรื่นเย็นและ 4. หากสวดให้เป็นก็อาจจะเห็นธรรมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราสวดมนต์ไม่ใช่เพื่อรักษาโรคทางกายแต่เราสวดมนต์เพื่อรักษาโรคทางใจเมื่อใจสงบใจสะอาดใจสว่างความวิตกกังวลเกินความเป็นจริงก็จะลดน้อยถอยลงสติปัญญาจะแจ่มชัดมองเห็นวิวัฏที่อยู่ท่ามกลางวิกฤตตามความเป็นจริงเมื่อปัญญาเข้ามาประจำการโรคภัยก็จะอันตรธานเพราะอานุภาพของปัญญา